ฮ่าฮ่าอินฟินิตี้สวัสดีครับผมเพื่อนซีตัวแสบนะครับและนี่คือรายการช้ำแหละครับมาแน่นอนครับรายการช้ำแหละวันนี้ต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต้องมาถูกผมช้ำแหละงัดแงะแกะเกาดูข้างในอย่างแน่นอนนะครับซึ่งของทุกอย่างที่ผมเอามาทำในรายการคือส่วนมากจะเป็นของที่เจ๊งแล้วนะครับเพราะช่วงนี้พีคแรกผมเคยเอาของที่ดีมาช้ำแหละแล้วมันเจ๊งครับหลังจากนั้นผมก็เลยคิดว่าจะรอให้ของอะไรทุกอย่างมันเจ๊งก่อนค่อยเอามาช้ำแหละนะครับซึ่งของที่ผมเอามาช้ำแหละในวันนี้ก็เจ๊งเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นนาฬิกาครับดูครับตายครับนี่เข็มไม่ไปเลยครับผมว่าเพื่อนๆทุกคนน่าจะรู้จักนาฬิกานะครับแต่จะมีสักกี่คนครับที่เคยเห็นว่าข้างในนาฬิกาเนี่ยมันมีอะไรแล้วมันทำงานยังไงครับเรื่องการทำงานผมอาจจะบอกไม่ได้นะครับแต่ผมจะชำแหละออกมาให้ดูครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างนะครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับนี่ครับตรงนี้ครับที่มันเจ๊งคือนี่ครับผมทำหล่นครับแล้วไอ้นี่มันง้างออกนะครับพอง้างออกปุ๊บสายฐานมันก็ไม่ติดครับมันก็เลยเจ๊งเลยรวมไปถึงนี่ครับเข็มตัวนี้มันฟรีนะครับเห็นไหมครับฟรีก็คือเจ๊งแล้วเรียบร้อยครับไหนมันเจ๊งแล้วก็จัดการเลยครับมาลองชำแหละกันดูครับผมไม่รู้แกะอ๋อนี่มันเป็นเหมือนแค่เป็นกระดาษตัวเลขเฉยๆครับไม่มีอะไรครับดูข้างในครับนี่ครับอ้าวโอ้เข็มหลุดหมดเลยนี่ครับเป็นตัวเข็มมันนะครับเจ้ากลไกของนาฬิกามันจะอยู่ในนี้ครับคือเราใส่ฐานตรงนี้ปุ๊บมันก็อาจจะเป็นฟันเฟืองอะไรข้างในหมุนนั่นแหละครับตามพื้นฐานนะครับลองดูข้างในดีกว่านะครับอันนี้มันพังแล้วครับก็ไม่ต้องกลัวครับเต็มที่ได้ครับอ๋อนี่นะต้องแกะก่อนเฮ้ยจะปุ๊บอ้าวเฮ้ยอ้าวเหมือนจะแกะออกแต่ไม่ออกปุ๊บโอ้อู้อะไรนี่ครับไอ้ตัวนี้คือตัวที่ตั้งเดินตั้งเวลาข้างนอกนะครับในภาพบอกใช่ไหมครับนี่ครับอู้ไม่น่าเชื่อครับอันนี้ครับมีอะไรมีขดลวดทองแดงด้วยครับนี่ครับก็เป็นฟันเฟืองอย่างที่ผมคิดไว้จริงๆนะครับก็คือพอใส่ฐานปุ๊บมันก็คงจะหมุนไปนั่นแหละครับแต่ฟันเฟืองตัวนี้มันคืออะไรเขาเรียกว่าอะไรกันเท่าที่ผมศึกษาข้อมูลมานะครับถ้ามันเหมือนกันจริงๆนะครับนี่ครับเห็นสีเห็นเทียงไอ้เป็นแท่งสีเงินๆข้างในผมแกะออกมาให้ดูดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะดูไม่ชัดนะครับนี่ครับ2ตัวนี้ผมไม่แน่ใจตัวนี้หรือว่าตัวนี้นะครับมันเอาไว้ควบคุมเวลาควบคุมความเสถียรของเวลาครับคือให้เวลามันตรงกันอย่างแน่นอนนะครับไม่แน่ใจอาจจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าครับที่เขาเรียกผลึกควอตซ์นะครับเอาไว้ควบคุมความเสถียรของเวลาครับให้เวลามันเดินแบบเป็นจังหวะเดียวกันตลอดนะครับส่วนขดลวดนี่นะครับเรียกว่าสเตปปิ้งมอเตอร์นะครับเอาไว้ขับเคลื่อนเข็มนั่นเองนะครับคือเวลาเราใส่ผ่านเข้าไปเนี่ยครับไอ้เจ้าตัวขดลวดเนี่ยแหละครับทำให้เข็มมันหมุนนะครับจะเป็นประมาณนี้ครับหลักๆทุกอย่างก็จะเป็นเนี่ยครับคล้ายๆเหมือนเดิมครับทุกอันที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าก็จะเป็นคล้ายๆแผงวงจรเล็กๆซึ่งอันนี้มีน้อยมากครับมีแค่ขดลวดกับที่อันนี้ที่ผมคิดว่าจะเป็นผลึกควอตซ์นะครับเอาไว้ควบคุมความเสถียรของนาฬิกานะครับก็มีเท่านี้นะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นแบบฟันเฟืองปกติทั่วไปนะครับเรียกว่าก็แบบหมุนตัวนี้ไปชนตัวนั้นหมุนตัวนั้นไปชนตัวนี้ให้เข็มมันหมุนนั่นแหละครับนี่ครับนี่ครับคือทั้งหมดของนาฬิกาครับนี่ข้างในเป็นอย่างนี้ครับไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้เป็นนาฬิกาที่ถูกมากครับถูกโคตรๆครับผมซื้อจากร้านแถวบ้าน25บาทเท่านั้นนะครับแต่ดู25บาทกับสิ่งที่ได้นะครับมันเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะวิทยาศาสตร์ที่แบบล้ำลึกมากนะครับโอ้โหกว่าจะได้นาฬิกามาเรือนนึงนี่มันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับแต่ราคาแค่25บาทเท่านั้นนะครับสุดยอดจริงๆเลยครับก็ผมก็อยากจะชำแหละพวกนาฬิกาข้อมือราคาแพงๆนะครับแต่ก็ไม่มีปัญญาครับตอนนี้ก็ดูแค่นาฬิกานี้ไปก่อนนะครับไว้ในอนาคตผมสามารถหานาฬิกาข้อมือที่แพงๆได้ผมจะมาชำแหละให้ดูอีกอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับภายในของนาฬิกาครับเป็นอย่างที่เพื่อนๆคิดกันหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นอะไรที่คาดไม่ถึงครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับสำหรับผมนี่ผมก็ยังไม่เคยเห็นเลยครับว่าข้างในนาฬิกามันเป็นแบบนี้ครับมันเป็นกลไกที่รู้สึกว่ามองแล้วมันสลับซับซ้อนแบบโอ้โหเรื่องเยอะมากนะครับทั้งที่ราคามันแค่แบบ25บาทเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเราได้ใช้เทคโนโลยีในราคาที่ถูกนะครับผมก็เวอร์อยู่แต่มันก็แค่นาฬิกานะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากๆครับที่มนุษย์เราสามารถคิดอะไรแบบนี้ขึ้นมาได้นะครับอู้เช่นเคยครับเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะให้ผมมาชำแหละแบบนี้อีกคอมเมนต์ไว้เลยครับเดี๋ยวผมจะดูว่าอะไรที่ผมพอจะสามารถหามาได้ผมจะหามาชำแหละอย่างนี้อีกอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ก็เช่นเคยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากที่ภาคของหนูได้สาระแบบได้คิดตัวแบบกับผมเพื่อที่ตัวแสบก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง555 Infinity นะครับเพราะผมมีคลิปตัวแบบทุกวันเว้นวันเลยนะครับไว้เจอกันใหม่ในการชำแหละครั้งหน้านะครับสวัสดีครับต่อกับได้ที่เนี่ยครับ